สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้ในเกม Trekker นะครับผมตัวนี้จะเป็นแอดเวนเจอร์ผสม Survival นะครับก็คือตัวเกมจะเป็นเรื่องราวของเราตัวละครที่เป็นผู้ถูกเลือกนะครับผมคอยปกป้องจากสิ่งเลวร้ายที่กำลังจะบุกโลกหรืออะไรแบบนี้นะครับก็คร่าวๆนะมีแค่นี้นะครับผมไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรมากนะจริงๆมันจะเป็นแอดเวนเจอร์ผสมsurvival นะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องภายในเกมนะครับมีคัตซีนต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ให้เราเสพเป็นระยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมแล้วกันนะครับในส่วนของกราฟิกมันจะเป็นคล้ายๆพวกโพลีกอนหรืออะไรแบบนี้นะครับกราฟิกที่ต่างชาติเขาฮิตกันนะคือฮิตมาหลายปีแล้วแหละไอ้แนวๆนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมนะครับช่วงเริ่มต้นนะครับจะเป็นยังไงนะในส่วนของการบังคับตัวเกมนะครับจะมาในส่วนของมุมมองบุคคลที่1 นะครับอันนี้ผมเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของคัตซีนนะจริงๆเราต้องเดินอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ตอนเนี้ยก็คือผมลองเข้ามาเล่นนิดหน่อยนะครับแล้วมันยังค้างอยู่ในส่วนของการเดินอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีพวกเนื้อเรื่องให้เราแบบเสพเป็นระยะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำได้ดีมากนักนะเพราะว่าตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชันเหมือนทดลองเล่นหรืออะไรแบบนี้นะครับบางอย่างก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอบั๊กหรือเจออะไรแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติของเกมที่อยู่ในระหว่างพัฒนานะครับตรงนี้นะโอเคครับขนาดเสียงพูดเสียงอะไรเขายังไม่ใส่เลยนะครับใส่แต่ซับไตเติลอะไรมานิดหน่อยนี่แล้วก็ยังมีในส่วนของอันเดอร์สกอร์ครับที่เป็นขีดล่างอยู่ไหนปะคือเขายังแบบยังไม่เป๊ะในส่วนของการแปลหรืออะไรแบบนี้นะครับโอเคทีนี้มีเฮลิคอปเตอร์มานะครับมันจะทำอะไรเอ่ยชึบคือเสียงในเกมไม่ได้ดังมากนะเสียงนกเสียงกาเสียงอะไรพวกนี้ดังอยู่อันนี้จะเป็นมุมมองการบังคับนะครับจะเป็นแบบ FPS เนาะมุมมองบุคคลที่1เดี๋ยวเรามาดูตรงที่เฮลิคอปเตอร์ส่งมานะครับโอเคครับเรามาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับกำลัง processing นะครับดาวน์โหลดข้อมูลฟึบเหมือนเป็นจานดาวเทียมใช่ไหมแล้วเขาจะส่งอะไรลงมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคือเกมนี้มันจะมีตัวเควสบอกอยู่นะครับเป็นเป้าสีส้มๆอ่ะเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาคุยมาทำสัญญาณอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับมีของส่งลงมาแล้วดรอปลงมาเรื่อยๆนะครับเหมือนเราจะขอของได้ใช่ไหมขอได้แค่อันเดียวใช่เปล่าที่เหลือเราก็ยังไม่สามารถขออะไรได้นะโอเคเปิดกล่องนะครับก็มีในส่วนของอาวุธปืนนะครับแล้วก็ลูกกระสุนปืนแล้วก็พยาบาลต่างๆให้เรานะครับโอเคพอได้ของเรียบร้อยแล้วเปิดกระเป๋าเอาปืนไปใช้นะครับพยาบาลโอเคครับอันนี้ก็เราก็มีพวกในส่วนของพวกอาวุธปืนนะครับไว้สู้กับพวกเลวร้ายที่จะมาบุกเรานะครับนี่ครับมาละคือมันจะแฟนซีหน่อยนะเห็นปะคือมีอาวุธปืนแต่ว่าเราสู้กับพวกเนี่ยครับพูดผีวิสาอะไรแบบนี้ที่เป็นแบบพวกเมดหรือว่าพวกที่ใช้พลังอะไรแบบนี้นะเออแปลกดีนะครับเราต้องคอยแบบปกป้องถิ่นฐานของเราให้ได้นะครับมาละพวกกระโหลกอะไรแบบนี้นี่ถ้าเขาใส่เสียงภาคหรือว่าใส่อะไรหน่อยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่แบบล้ำกว่าเดิมเยอะเลยนะครับมันบุกมาข้างหน้านะข้างหน้านี้นะครับนี่ระบบการยิงจะเป็นระบบออโต้นะครับเพื่อนๆแค่เล็งไปที่ตัวศัตรูเฉยๆนะเนี่ยแค่เล็งไปที่ศัตรูเฉยๆระบบปืนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยคือยังไม่ค่อยดีเห็นป่ะสังเกตป่ะเวลาที่ผมยิงไปแล้วอะบางอย่างเสียงเพิ่งขึ้นนะมาดิถอยไปชึบโอ้โหตัวบอสเขาแบบคือต้องบอกว่าช่วงแรกเราไม่จำเป็นต้องสู้นะครับมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับสู้ได้แบบพวกกระจ้อยร่อยนิดๆหน่อยๆเรียบร้อยไปครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรารอตรงนี้นะครับคือมันจะเป็นคัตซีนในระหว่างที่ให้เราเล่นนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องไปฆ่าหมดนะมันจะมีจุดให้เราไปถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเนี่ยมันเริ่มทำลายถิ่นฐานเราแล้วนะครับเสกพวกซอมบี้ออกมานะครับนี่สำหรับตัวนี้แฟนซีแล้วนะครับแล้วเราก็จะสู้ไม่ได้นั่นเองนะครับโดนแล้วนะครับนี่เราโดนแล้วนะทีนี้เราก็จะแบบมันตื่นขึ้นมา
แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้เราจะได้แบบเอาชีวิตรอดจริงๆแล้วนะครับแต่อ่านจากรายละเอียดเกมอะไรแบบนี้นะครับมันจะมีในส่วนของการสร้างต่างๆด้วยนะครับโอเคอันนี้เรามีปืนนะเดี๋ยวสำรวจแถวๆนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะข้างในเฮ้ยภาพอดีตมันคุ้นๆเลยนะครับแบบที่เราเจอก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับนี่ไงเห็นไหมภาพมันแบบหลอกหลอนเราขนาดนี้เลยเหรอ เมื่อกี้เราก็ไอ้นี่ไปแล้วรอบหนึ่งนะตรงนี้นะแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะพยายามสำรวจศพแล้วก็สำรวจสิ่งรอบข้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเราจะวาร์ปเข้าไปในจอนี้หรือเปล่าเฟิร์บอ๋อมันเป็นวิดีโอที่เขาเรคคอร์ดไว้นะครับว่าเขาลงไปสำรวจใต้ดินแล้วเขาเจออะไรหรือเปล่าเออมันต้องมีอะไรอยู่ใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราต้องลงไปอื้อหือเฮ้ยมีเวทมนต์ด้วยเหรอ เจ๋งปะล่ะอันนี้ผมกดสกิปอะไรไม่ได้นะมันไม่มีให้สกิปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูไปนิดหน่อยไม่นานหรอกโอเคทีนี้เรารู้เป้าหมายแล้วนะครับมันจะมีเป้าหมายบอกอยู่แล้วว่าเราจะควรไปตรงไหนนะครับไปที่ถ้ำนะมีพวกซอมบี้อยู่อะขวานจับขวานได้ไหมอยากจับขวานซอมบี้ยิงนัดเดียวตายนะครับนัดเดียวตายมันเยอะก็จริงนะแต่ว่าเพื่อนๆแค่ยิงนัดเดียวเองโชว์เข้าไปโชว์ซอมบี้เขาไม่ค่อยน่ากลัวนะเพราะว่าตัวเกมเป็นโพลิกอนน่ะกราฟิกอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับโอเคหมดแล้วโอเคมาถึงตรงนี้แล้วก็จะมีอะไรให้เราดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ขวานนะครับทีนี้เดี๋ยวจะเกี่ยวกับการสร้างบ้านอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเปิดประตูนะครับใช้ขวานในการอันล็อกนะเรามาเอาขวานก่อนจ้าโอเคทีนี้เราก็มีขวานติดตัวแล้วนะครับเพื่อนๆเปิดกระเป๋าด้านขวาบนก่อนแล้วก็เอาในส่วนของขวานมาใช้ได้ไหมเนี่ยเอามันดึงในช็อตคัทไม่ได้ใช่ไหมเราก็อ่ะเปิดเลยนะครับทีนี้เรามีขวานละโชว์เข้าไปเนี่ยยังไม่มีเสียงเอฟเฟกต์เลยหรือว่าเครื่องผมบั๊กฟะลงไปข้างล่างครับอันนี้แคมป์ไฟนะครับเฮ้ยประจนภัยแบบนี้ก็โอเคนะอันนี้เป็นอาหารที่เขาจะแนะนำในส่วนของเห็ดโอเคเวลาลงอะไรแบบนี้มีในส่วนของค่าenergy ใช่ไหมเดี๋ยวทีนี้เราลองออกไปข้างนอกดูก่อนเราเก็บเห็ดก่อนนะครับทีนี้เริ่มสามารถเก็บพวกทรัพยากรต่างๆได้แล้วนะครับเห็นไหมเฮ้ยถือว่าเจ๋งดีนะมันก็ไม่ได้สวยเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับมันมีในส่วนของการครับคงครับของเดี๋ยวทีเนี้ยผมลองหาพวกแคมป์ไฟที่ผมเจอเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะที่มันแบบขึ้นมานะฮะนี่กล่องไม่มีอะไรนะครับที่โต๊ะนี้อันนี้เป็นโต๊ะที่เราสามารถครับพวกสิ่งของต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสโตนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโต๊ะที่เป็นโต๊ะพยาบาลคือเดี๋ยวเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีในส่วนของการคราฟอะไรมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลงไปสำรวจตรงนู้นก่อนนะครับตามภารกิจก่อนนะอันนี้เป็นหนังสือนะครับก็ให้หาไม้ให้หินนะครับแล้วก็เห็ดโอเคครับโหเล่นท่อนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมันขึ้นไหมเนี่ยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็หาในส่วนทรัพยากรที่เขาต้องการได้ครบแล้วนะครับทีนี้เขาจะให้เราทำแคมป์ไฟเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมลงไปข้างล่างได้หรือยังนะครับโอเคยังไปไม่ได้นะครับทีนี้เราเปิดกระเป๋ามาก่อนเขาจะให้เราคราฟในส่วนของแคมป์ไฟนะครับในกระเป๋าเราสามารถคราฟพวกเมนูต่างๆได้นะครับตอนนี้ยังมีไม่เยอะนะในส่วนของโต๊ะเครื่องมือช่างก็สามารถคราฟในส่วนของโต๊ะอื่นๆได้อีกนั่นเองนะครับเราคราฟแคมป์ไฟก่อนโอเคครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวหาที่วางแคมป์ไฟแถวนี้หรือเปล่าโอเคครับมาเรียบร้อยแล้วเนาะ
คครับเราก็ได้ในส่วนของแคมป์ไฟมาแล้วนะครับทีนี้เราก็วางแถวๆนี้แล้วกันนะครับนี่อย่างที่ผมบอกไปว่าเกมนี้มันจะมีในส่วนของการคราฟแล้วก็ในส่วนของแคมป์ไฟพวกนี้เราสามารถเอาพวกเห็ดมาย่างได้นั่นเองนะครับแล้วก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้นะครับเขายังใส่ในส่วนของ underscore หรืออะไรแบบนี้เข้ามานะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของไม้นะครับเราต้องใช้ไม้15อันใช่ไหมใช้ไม่พอใช่ไหมโอเคแล้วก็ทำเห็ดย่างนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะได้เห็ดย่างมาแต่ระบบในส่วนของการทำอาหารนะเหมือนมันจะสโลว์มากเลยนะครับอันนี้กดตัวเลขได้ปะมันทำได้แค่ครั้งละอันอะโอเคครับคอยพยายามดูเควสตรงสมุดตรงนี้ดีๆนะครับว่าระบบให้เราทำอะไรนะมันจะมีเควสบอกอยู่กินไปนะครับเพิ่มในส่วนของ energy นะทำเห็ด5อันนะเห็ดย่าง5อันส่วนของถ้ำดูนะครับว่าตอนนี้มันเข้าได้คือตัวเกมมันยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% นะครับยังมีปัญหาบางอย่างอยู่อันนี้ทีนี้เราลงไปในถ้ำได้แล้วนะครับนี่ในเหมืองอ่ะเราสามารถลงมาได้ละก่อนหน้านี้เราลงมาไม่ได้นะครับเราทำธุรกิจนิดหน่อยนะครับในส่วนของการทำเห็ดทำอะไรแบบนี้นะตอนนี้เราก็สามารถลงมาในเหมืองได้แล้วถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งๆๆอยู่นะครับเจ๋งพอตัวเลยเฮ้ยมีซอมบี้ในเหมืองมีอะไรแบบเยอะแยะเลยนะครับก็ผมว่าก็จะลงมาให้ดูนิดหน่อยแล้วกันนะครับแนะนำระบบนิดหน่อยนะจริงๆเมนูคราฟเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีในส่วนของสิ่งของอื่นๆนะครับธนูที่เพื่อนๆสามารถคราฟได้นะครับตอนนี้เควสเขาให้เรากำจัดซอมบี้9ตัวนะเราก็เอาปืนขึ้นมานะครับคือต้องบอกว่าในส่วนตรงนี้นะปืนอ่ะมันยิงออโต้มันยิงค่อนข้างแบบง่ายอยู่นะครับแต่เป้าไม่ค่อยนิ่งยิงไปโชชึบ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 เข้าไปชึบโอ้โหลูกพี่มาใกล้ผมไปแล้วเดี๋ยวกินยาก่อนกินยาครับชึบชึบชึบผมเยอะไปอ่ะเกิน9ตัวแล้วเนี่ยเกิดแล้วน่ะทำไมพี่จะมาเยอะกันจังเยอะกันจังเลยขยันมากจังเลยผมประมาณว่าเอ้ยมันเยอะไปแล้วนะครับโอเคเราไปตามจุดสีฟ้าๆนะครับในเหมืองถือว่าแมปก็ใหญ่อยู่นะเพราะว่ามีลงในเหมืองหรืออะไรแบบนี้อีกนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างดูดิเฮ้ยถือว่าเจ๋งนะครับเอาเป็นว่าผมฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะใครชอบก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ